สดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตารางเคฟิชชิ่งนะครับ EP นี้ก็มาเจอกับผมนายมดแดงเช่นเคยนะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณของคลองหินขวางนะครับข้างหลังของผมตรงนี้คือสะพานหินขวางนะครับผมแล้วก็วันนี้เราภารกิจหลักๆเลยแล้วก็คือเรามาหาปลาอินโดแปซิฟิกทาปอนนะครับหรือว่าปลาเดือนบ้านเราหรือว่าปลาตาเหลือกภาษาไทยนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าท่อน้ำนะครับอยู่ตรังนะครับไม่ใช่ธนบุรีปากท่อ เดี๋ยวยังไงจะหาผลงานแม่ชมกันนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะรอดแห้วหรือเปล่าเราจะได้ปลาเดือนสมใจอยากหรือเปล่านะครับติดตามชมกันครับผมก็ไมโครสปูนนะครับ 2.8 กรัมนะครับลองดูที่บอกไปครับตอนนี้เราอยู่ปากท่อนะครับไม่ใช่กรุงเทพนะครับตอนนี้น้ำกำลังเริ่มขึ้นนะครับเป้าหมายของเราอย่างที่บอกไปก็คือปลาอินโดแปซิฟิกทาปอนนะครับหรือปลาเดือนบ้านเราคนใต้เรียกกันหรือว่าปลาตาเหลือกในภาษากลางนะครับก็เจ้าปลาชนิดนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเป็นปลาน้ำเค็มนะครับแต่ว่าเขาสามารถมาอยู่สองน้ำได้เขาสามารถอยู่ในบริเวณน้ำจืดได้นะครับก็หลักๆใหญ่ๆก็จะมีสองสายพันธุ์นะครับก็คือแอตแลนติกทาปอนกับอินโดแปซิฟิกทาปอนนะครับแอตแลนติกทาปอนของเขาก็จะอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับตามชื่อเลยดูดดูครับดูว่าดีหนูอยากได้นะครับปลาเดือนนะครับหรือปลาแอตแลนติกทาปอนนะครับท่านผู้ชมมาแล้วนะครับดูจากสภาพการกินแล้วไม่น่ารอดกับท่านผู้ชมขออนุญาตเก็บนะฮะเขากินลึกพอดีผมใช้สปูนด้วยก็เลยเต็มเหงือกครับเหงือกก็เลยเต็มไปเลยเต็มดึงเหงือกออกมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมเห็นว่าปลาตัวนี้น่าจะไม่รอดนะครับเพราะว่าเนี่ยเหงือกหลุดมาด้วยเลยนะฮะเนี่ยฮะเป็ดกินน้องเขาเหงือกหลุดสภาพนี้ไม่น่ารอดฮะเป็ดยังอยู่ดีนะฮะเก็บนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างกินลึกเก็บเขาไว้ก่อนไม่น่าปล่อยไปก็ไม่น่ารอดครับรับได้ครับจริงๆร้องนี่แหละครับขึ้นเร็วมากเลยครับท่านผู้ชมอ
าแล้วครับมีกัดมีกัดเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเอาลูกปลาเลยครับโอ้กระโดดครับกระโดดกระโดดโอ้ติดกับติดจะเอายังไงวะเนี่ยหลุดหลุดครับปลาอินโดแปซิฟิกตาปอนนะครับมันปลาที่ค่อนข้างใจน้อยถ้าเกิดเราขึ้นมาผมเลยไม่ค่อยอยากจะไปจับเขาอะครับน่าจะได้อีกครับนู่นนู่นนู่นยังอยู่ตรงนั้นฮะยังดิ้นยืนฮะผมไม่กระตือรือร้นที่จะเอาด้วยนะฮะน้องปลาพวกนี้เวลาเราจับเขาขึ้นมาใช่ไหมครับกลิดเขาจะหลุดครับคือถ้าเกิดไม่ได้ไซส์ที่ว่ามันใหญ่จริงจังก็คงจะไม่อยากจะเอาน้องเขานะฮะ
อะไรวะปลาเดือนอะปลาเดือนครับทุกคนลื่นครับลื่นยอมนะครับYeah, I'm off.